ถึงแล้วค่ะถึงแล้วครับเรากำลังจะเดินเข้าไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปด้วยกันนะคะวันธรรมดาค่ะจะไม่มีคนเที่ยวเท่ากับเทศกาลแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะจะดูว่าจะไปที่ไหนกันบ้างยายด้วยนะลูกถ้าลูกค้าเข้าไปเรียกแม่นะยายไม่อยู่อ่ะถ้าลูกค้าเข้าไปถามเรียกแม่นะฟักทองโลเท่าไหร่คะโลละ35จ้าฟักทองนะคะโอ้เนื้อมันมะม่วงล่ะคะมะม่วงมะม่วงจะมีอันนี้คือน้ำดอกไม้นะคะเก็บแก่จัดแล้วไปปล่อยให้สุกเองอันนี้มันเริ่มสุกแล้วอันนี้45ค่ะ60จัมโบ้มี80ด้านนู้นมีสุกพร้อมทานเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะจ้าสอบถามก่อนได้ค่ะขนมไทยมาซื้อประจำแหละจ้าชอบกินในนี้จางตาลจางตาลอร่อยขนมเชื่อมก็มีนะคะอยู่ข้างนอกน่ากินมากจ้าค่ะอันนี้ขนมฟักทองจ้ามีกล้วยฟักทองขนมไข่ปลาใส่โบโบดานมันก็คือของจ้ะซื้อรวมผสมได้ในกล่องเดียวพี่เล่าก็ขนมไทยไหมคะเดี๋ยวพี่เดินไปดูข้างในก่อนนะได้ค่ะข้างในสุดเป็นร้านส้มตำอาหารน้ำฝันนะคะได้ได้นี่เป็นร้านน้ำผลไม้สดนะคะโอ้โหดูตรงมาหน่อยนะนี่อะไรถั่วทอดไข่มากำลังปรับปรุงร้านอยู่ค่ะส้มโออ๋อค่ะต้องมาเสาร์อาทิตย์ไม่มาเสาร์อาทิตย์นะแต่ถ่ายรูปได้อยู่นะคะน่าจะเป็นที่นั่งเลยที่นั่งสุดยาวไปยันนู่นเลยโอ้ยาวไปยันนู่นเลยเราจะเดินไปไหมคะไม่เดินเนาะเราไม่เดินเพราะว่าร้านไม่เปิดนะคะเดินไปก็มีแต่ร้านปิดนะคะโอเคเขามีโดนถ่ายถ่ายรูปจากมาด้านบนมีคนลงเรือนะคะหมองเรือลงไปก็จะถ่ายรูปสวยๆเรือก็น่าร้านประจำก็คือซื้อไส้เดือนนี่ร้านต
ประจำก็คือร้านไส้เดือนของคุณมีชัยวันนี้แวะมาซื้อไส้เดือนกะว่าจะเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าไม่มีเวลานะคะอะไรนะคะเอาอะไรอะพอจะมีสัก200ไหมโอเคค่ะต้องใช่แช่3วันแช่3วันแล้วก็ทิ้งน้ำทิ้งน้ำแช่3วันโอเคก็ผมก็ไปเดี๋ยวผมไปแช่ไว้ก่อนทิ้งน้ำต่อได้ที่หนูให้ไปมันพี่ก็อย่าทิ้งเด็กพี่นะคะเพราะว่ามันจะไหลแล้วก็อาจจะมีตัวอ่อนจะติดไฟที่เรามองไม่เห็นเพราะว่าเวลาเราออกจากไข่จะตัวสีขาวหนูเอามาจากเบ็ดดิ้งเก่าไปเลยพี่ก็เอาไอ้ขี้เศษขี้เนี่ยลงไปในเบ็ดดิ้งนี้ด้วยเขาก็จะไปเกิดครึ่งเดือนค่ะไปกินซื้อพริกแล้วก็อะไรอีกดอกไม้พริกแล้วก็มีดอกไม้ดอกไม้ไปกินเล่นสีสีที่เราซื้อดอกไม้ด้วยนะคะใส่ถุงก็เดี๋ยวเราคงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเราแค่แวะมาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวมันอยู่ใกล้บ้านนั่นเองเป็นทางผ่านก็เลยแวะมาดูก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะร้านปิดนะคะร้านโลต่างๆก็จะปิดถ้ามาเสาร์อาทิตย์คนจะแน่นมากนะครับก็น่ามาเที่ยวบรรยากาศก็ดีครับบรรยากาศดีอากาศไม่ร้อนมากนะมีของกินเยอะด้วยกินเยอะแต่ว่าต้องมาเสาร์อาทิตย์นะคะใช่เสาร์อาทิตย์วันนี้เราก็แค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบาย